คุณผู้ชมคะจนถึงขณะนี้ฝนยังตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยนะคะและน้ำยังท่วมอยู่ในขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจค่ะเจ้าหน้าที่กำลังพยายามซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำริมแม่น้ำยมนะคะที่ชำรุดเสียหายถึง10เมตรโดยพยายามนำถุงบรรจุหินคลุกไปปิดกั้นแต่ว่าไม่สำเร็จค่ะประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยทยอยเก็บข้าวของอย่างต่อเนื่องหลังน้ำที่ล้นจากแม่น้ำยมสถานการณ์โดยภาพรวมยังไม่คลี่คลายนะคะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำถุงขนาดใหญ่บรรจุหินคลุกหรือบิ๊กแบ็กไปอุดคันกั้นน้ำริมแม่น้ำยมที่เสียหายกว่า10เมตรแต่ยังไม่สามารถทำได้เพราะว่าน้ำมีปริมาณมากและไหลเข้าท่วมเกือบเต็มพื้นที่เทศบาลโดยเฉพาะร้านค้าต่างถูกกระทบเพราะขนทรัพย์สินหนีไม่ทันล่าสุดจังหวัดประกาศเตือนภัยประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณคลอง6บาทแม่น้ำยมสายเก่าอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในคืนนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มให้เตรียมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยจุดที่ถือว่าวิกฤตที่สุดขณะนี้คือบริเวณตลาดสดเมืองสุโขทัยบุรีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรการไฟฟ้างดจ่ายกระแสไฟในบางจุดเพื่อความปลอดภัยสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุโขทัยเกิดจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้นประกอบกับแนวคันกั้นน้ำชำรุดเสียหายทำให้น้ำไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจและสถานที่ราชการขณะที่ฝนยังตกต่อเนื่องค่ะ